ีค่ะก็กลับมาพบกับพี่อลินากันอีกนะคะในคลิปนี้พี่อลินาก็จะมาในช่วงของคลินิกเด็กทารกนะคะซึ่งในคลิปนี้พี่อลินาก็จะมาพูดถึงเรื่องเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยชอบมองอะไรมากที่สุดนะคะในคลิปนี้พี่อลินาก็จะมาบอกเล่าต่างๆของการมองของทารกนะคะติดตามชมกันเลยจ้าเคยสังเกตกันไหมว่าเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยเขาสามารถมองเห็นได้ไกลหรือใกล้แค่ไหนนะคะและเด็กทารกเนี่ยชอบมองอะไรเป็นพิเศษวันนี้นะคะพี่อลินาก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะบอกถึงการศึกษาของการมองของทารกนะคะเรามีผลการวิจัยที่จะบอกได้ว่าเด็กทารกแรกเกิดน่ะสามารถที่จะมองเห็นได้แค่ไหนนะคะและพวกเขาชอบมองอะไรนะคะตามชมเลยจ้าหลังจากที่ทารกเนี่ยได้คลอดออกมาแล้วนะจ๊ะโดยปกติทารกเนี่ยจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในระยะ1ฟุตค่ะและสามารถจ้องมองสิ่งต่างๆนะคะค้างไว้ได้นานประมาณ4ถึง10วินาทีนะคะแต่การพัฒนาของการมองเห็นของทารกเนี่ยนั้นก็จะสามารถที่จะลำดับขึ้นได้ดังนี้นะจ๊ะทารกแรกเกิดนะคะสามารถที่จะจำหน้าพ่อแม่ได้ภายใน4วันหลังคลอดค่ะพออายุ1เดือนแล้วเนี่ยน้องน้อยก็จะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะในระยะ15นิ้วค่ะและเมื่อเริ่มจะขยับเอื้อมไปสัมผัสกับวัตถุที่มองเห็นนะคะเมื่อทารกอายุได้3เดือนค่ะเริ่มแยกแยะระยะไกลใกล้ได้นะคะและก็จะสามารถปรับการมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์เมื่ออายุ4เดือนจ้าต่อไปพี่อารีนาก็จะมาบอกถึงผลการวิจัยนะคะผลการวิจัยนี้เป็นของดร.โรเบิร์ตแฟนส์นักวิจัยด้านพฤติกรรมของทารกค่ะท่านได้ศึกษาเรื่องของทารกเนี่ยชอบมองเห็นอะไรและได้ทดสอบจนได้ผลที่น่าสนใจเป็นดังนี้นะจ๊ะจากผลงานวิจัยก็พบว่าข้อ1 นะคะเด็กทารกชอบมองใบหน้าของพ่อแม่ที่แสดงออกถึงความรักความอ่อนโยนเพราะเวลาที่ทารกนะคะมองเห็นเด็กจะมองจ้องที่ดวงตาพ่อแม่ค่ะเพราะรอยยิ้มและแววตาที่อ่อนโยนของพ่อแม่นะคะสร้างความอบอุ่นให้กับน้องค่ะฉะนั้นเด็กทารกจึงชอบมองหน้าพ่อแม่ของเขานะคะผลการวิจัยนะคะข้อที่2ก็คือเด็กทารกนะคะชอบมองวัตถุที่เคลื่อนไหวมากกว่าวัตถุที่อยู่นิ่งจ้าผลการทดลองข้อที่3นะคะเด็กทารกนะคะชอบมองวัตถุที่มีสีตัดกันชัดเจนนะคะเช่นสีดำตัดกับสีขาวนั่นเองนะคะน้องจะชอบสีที่มันมีการตัดกันโดยฉูดฉาดนะคะเด็กทารกชอบมองค่ะต่อไปก็เป็นผลงานวิจัยข้อสุดท้ายนะคะก็คือเด็กทารกชอบมองวัตถุที่มี3มิติค่ะมากกว่าการที่จะมี2มิติเราก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้องน้อยชอบมองอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พอจะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงนะคะแต่ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะว่าจะมีวิธีในการฝึกส่งเสริมพัฒนาการการมองของลูกยังไงนะคะก็ติดตามพี่อารีนาได้ในคลิปหน้านะคะพี่อารีนาก็จะมีเทคนิคง่ายๆที่จะให้พ่อแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกได้นะคะเจอกันนะคะอย่าลืมกดติดตามพี่อารีนาใน YouTube นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะเจอกันวิดีโอหน้านะจ๊ะขอบคุณค่ะ